สวัสดีครับเรื่องฮอตบนโลกโซเชียลมีเดียของเกาหลีตอนนี้ก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้รักฮยอนบินและก็ซุนเยจินและก็กำลังแพร่กระจายดึงดูดความสนใจของสาธารณชนอย่างรวดเร็วตามแรงที่มาที่แชร์ระบุว่าชาวเน็ตรายหนึ่งและก็ภรรยาของเขาไปที่ร้านอาหารไนโซและก็บังเอิญเห็นลายเซ็นชื่อของฮยอนบินและก็ซุนเยจินแขวนอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้ชาวเน็ตรายดังกล่าวจึงถามเจ้าของร้านแล้วก็มีการเปิดเผยว่าฮยอนบินและก็ซุนเยจินอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนนี้เองอย่างไรก็ตามเพื่อความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่บุคคลนี้จึงตัดสินใจที่จะไม่โพสต์ภาพลายเซ็นลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก